เพราะว่าถามว่ากลุ่มรวมกับก้าวล่วงต่างกันยังไงก้าวล่วงนะอ๋อก็ก้าวล่วงนี่มันออกมาทางกายวาจาแล้วหรือเปล่าก็เป็นวิญญาณแต่ว่าถามขนาดว่าการก้าวล่วงน่ะมีกลุ่มรวมด้วยไหมก็ต้องกลุ่มรวมด้วยอ่ะก็ต้องมีด้วยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเน้นเรื่องของวิญญาณครับใช่ไหมครับแต่ได้ไอ้กลุ่มรวมนี่จะมีวิญญาณไม่มีวิญญาณมันก็กลุ่มรวมได้ทั้งนั้นแหละย่อมอนุมานจะว่าแปลว่าแปลว่าก็คล้อยตามแหละอนุมานนะคิดคำหนึ่งหรือว่าเหมือนอะไรอนุมานะแปลว่าเหมือนอะมานะแปลว่าเหมือนได้อนุสัยทั้งหลายเหล่าใดอันพระอริยบุคคลใดละได้แล้ววัตถุแห่งอนุสัยเหล่านั้นพระอริยบุคคลก้าวล่วงแล้วเพราะความที่กำหนดรู้แล้วเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าส่วนในพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นดังนี้เพื่อแสดงว่าชื่อว่าภูมิของขันธ์เหล่านั้นจะมีมาแต่ไหนอนุสัยทั้งหลายท่านประสงค์เอาว่ากิเลสอันเป็นมูลของวัตตะมิใช่อวิชชาและภวตัณหานะจริงๆแล้วก็อวิชชาตัณหามันก็เป็นมูลเหมือนกันเลยนะเป็นมูลของปฏิจจสมุปบาทกิเลสอันเป็นคือไอ้อวิชชาตัณหาตัณหานี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นกิเลสนะแล้วมีกิเลสอันไหนไหมครับที่ไม่ให้เป็นมูลของวัฏฏะเนี่ยครับเยอะแยะอ๋อถ้านอกจากนั้นเนี่ยวิชากับตัณหาก็พวกอะไรวิจิกิจฉาผู้หญิงผีนะมิถ้าอะไรต่างมันไม่ได้เป็นตัวยิ่งใหญ่อวิชชาตัณหามันตัวใหญ่ตัวแม่กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือกรรมที่เป็นประเภทเจตนาเจตสิกหรือกรรมมีประเภทเป็นต้นว่ากรรมทางกายบทว่าอิติเท่ากับเอวังนะแปลว่าอย่างนี้อธิบายว่าเพราะความเป็นผู้มีอนุสัยยังละไม่ได้ของปุถุชนนั้นอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าก็อนุสัยทั้งหลายเหล่านี้นั้นแม้เมื่อนอนเนื่องอยู่ในวัตถุนั้นๆตามที่ได้กำหนดไว้ด้วยอำนาจเป็นอดีตเป็นต้นและเป็นกาโมจรเป็นต้นก็ย่อมนอนเนื่องกระทำอุปาทานขันธ์ห้านั้นๆให้เป็นวัตถุโดยไม่แยกกันทีเดียวจึงกล่าวความเป็นต้นว่ากิเลสชาติที่เป็นมูลของวัตตะนั่นของปุถุชนนั้นนะเขานอนเนื่องในอุปาทานขันธ์ห้านะโดยไม่แยกเลยแหละเพราะนั้นของอสัญญาสัตตาพรหมนะยังมีอนุสัยไหมก็ยังไม่ได้ละนะครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็กิเลสที่เป็นสันดานต่อเนื่องอันเป็นที่นอนเนื่องของกิเลสท่านก็ยังเป็นอนุสัยเป็นนามเป็นรูปอนุสัยครับอนุสัยเป็นนามครับแล้วอสัญญาสัตตาพรหมมีนามไหมไม่มีแต่ว่ามันนอนเนื่องอยู่ด้วยอำนาจของความเป็นขันธ์ห้านะครับถ้าอสัญญาสัตตาพรหมมีกี่ขันธ์มีขันธ์เดียวครับอ้าวแล้วสายอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ในขันธ์นั้นอย่างที่มีอยู่นะครับมันยังไม่ได้ภูมิครับแล้วมันยังไม่ได้ภูมินะมันก็เลยไม่เกิดครับนะถ้ามันได้ภูมิเมื่อไหร่มันจะเกิดครับเพราะนั้นเนี่ยอนุสัยเนี่ยมันได้ภูมิก็คือต้องได้สองอย่างก็คือได้ภูมิที่เกิดกับได้ภูมิโดยอารมณ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีที่เกิดอ่ะไม่มีจิตอาศัยเป็นกิเลสใช่ไหมเป็นเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตเกิดครับนี่มันไม่มีจิตอาศัยมันจะเกิดได้ยังไงไม่แต่หมายถึงว่าถึงแม้ว่าไม่เกิดแต่ก็เรียกว่ายังมีอยู่ครับถ้ายังมีนะมีโดยความเป็นอะไรอ่ะก็โดยความที่ไอภูมิที่เป็นที่นอนเนื่องขวานิสัยนี่ยังไม่ได้กำหนดรู้ครับนะเพราะนั้นมึงจะต้องกล่าวโดยปริยายก็คือว่าบุคคลใดเนี่ยไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นชื่อว่ายังมีอนุสัยจะกล่าวโดยการสัมปยุตการเกิดขึ้นนั้นไม่ได้นะกล่าวโดยอาหารว่าเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ย่อมมีอนุสัยเป็นธรรมดาแต่การเกิดขึ้นจะต้องได้ภูมิจึงจะมีการเกิดนะครับเนี่ยไปถามว่าอัญญาสัตตาพรหมมีอนุสัยไหมเนี่ยงงมากเลยเพราะเข้าใจว่าอนุสัยอยู่ในจิตแต่มันไม่ได้มันก็มันไม่มีจิตเกิดขึ้นยังมีอนุสัยได้ไง
แต่ว่าก็เรียกว่ายังไม่ได้ละอนุสัยนะเมื่อยังไม่ได้ละอนุสัยก็มีโดยวิหารนั่นแหละบัดนี้ถ้าอาจารย์ประสงค์จะยังเนื้อความนั้นให้แจ่มแจ้งด้วยอุปมาโดยเป็นคำคล้อยตามและเป็นคำตรงข้ามจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอุปมาเหมือนกับรถดินเป็นต้นรถดินอันเป็นเครื่องปรุงซึ่งเป็นปัจจัยแก่ต้นไม้และกอไม้เป็นต้นชื่อว่ารถดินนะแม้รถน้ำก็มีในนี้แหละนะหมายถึงว่าเป็นเครื่องปรุงเป็นปัจจัยนั่นเองกิ่งน้อยชื่อว่าสาขากิ่งใหญ่ชื่อว่าขาคบได้สับพี่เนาะสาขากิ่งน้อยกิ่งใหญ่ขาคบคำว่าเชื้อสายต้นไม้ได้แก่ความสืบเนื่องต่อกันแห่งต้นไม้คำว่าสืบต่อก็คือติดตามแต่ต่อกันไปคำว่ามันทูกะกันตะกะอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเงี้ยงปลาชนิดหนึ่งก็คือเงี้ยงปลากระเบนอะคำว่าไม่มีอุปาทานคือเป็นผู้มีอุปาทานทั้งสี่ละได้แล้วหรือไม่ยึดมั่นแม้อะไรอะไรในรูปเป็นต้นความเป็นผู้มีราบคือตนอันได้แล้วชื่อว่าสมุดาจาระอันนี้ก็อธิบายเรื่องอุปนะเมื่อครู่นี้นะเพราะเหตุนั้นสมุดาจารุปนะเกิดขึ้นโดยเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นวัตตมานุปนะนั่นเองวัตตมานุปนะก็มีความพร้อมเพียงด้วยขนาดทั้งสามด้วยเหตุนั้นที่อาจารย์กล่าวว่าสมุดาจารุปนะเกิดขึ้นโดยเป็นไปอยู่ก็คือวัตตมานุปนะคำว่าที่แม้ยังไม่เกิดขึ้นในตอนแรกคือที่แม้ยังไม่เกิดขึ้นในโชนวาระที่เป็นไปแต่เบื้องบนในอารมณ์ที่ถึงครองทวารนั้นคำว่าเพราะเหตุที่ได้อารมณ์ไว้คือเพราะขึ้นสู่อารมณ์รับไว้ด้วยอโยนิโสมนสิการอธิบายว่าเพราะยึดมั่นนะอันนี้ก็อารัมมนาธิกติตุปันนะเนี่ยนะอารัมมนาธิกติตุปันนะเพราะยึดมั่นคำว่าในตอนหลังคือในส่วนในการอื่นได้แก่ในการอื่นคำว่าเพราะเกิดขึ้นเป็นแน่ความว่าเพราะเกิดขึ้นโดยแน่นอนเหตุที่เมื่อมีความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยอโยนิโสมนสิการก็ยังเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นอย่างนั้นอโยนิโสมนสิการนี้ฝึกฝนได้นะท่านฝึกมั้งไหมถึงให้มันมีโยหรือว่าใช่ฝึกให้มีโยนิโสเนี่ยครับฝึกให้มีโยนิโสในการก็คือพยายามคิดบ่อยๆถ้าที่เราบริโภคอาหารแล้วก็คอยพิจารณาว่าบริโภคเพื่ออะไรเพื่ออะไรผมจีวรเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่มันก็เป็นโยนิโสนะครับเพราะนั้นเดินไปเดินมานี่มันก็คิดโยนิโสได้ตลอดการเจริญกรรมฐานจริงๆนั้นเป็นโยนิโสหมดนะแล้วก็ฝึกในลักษณะที่เห็นว่าเนี่ยเห็นอะไรเรารู้ว่าเรารคิดอย่างนี้แล้วไอราคะความติดข้องเกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีคิดไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ไอราคะเนี่ยไม่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนอารมณ์ครับมันมีวิธีการหลายอย่างจะใช้โดยการพิจารณาสมุฏฐานก็ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นเสียงมาดังเสียงดังแล้วก็รำคาญกันนะครับเช้าเนี่ยนะในบิณฑบาตเสียงก็ดังแล้วก็พิจารณาเฮ้ยมันมาได้ยังไงอ๋อมันก็มาจากอะไรมันก็มาเสียงเกิดจากอะไรเกิดจากอุตุอุตุมาอย่างไหนอุตุก็มาจากนั่นแหละไอ้กระจายข่าวนะมาตามอากาศเขาเรียกอะไรส่งเสียงทางอากาศใช่ไหมครับออกอากาศมันก็มาใช้อะไรบ้างอ่ะใช้ไฟฟ้านะใช้เครื่องส่งใช้เครื่องรับใช้ลำโพงใช้เรี่ยวแรงของบุคคลที่ต้องไปเปิดดีนะไอ้เสียงเหล่านี้กระทบอะไรกระทบโสตประสาทก็เป็นปัจจัยแก่ตัวตาวิญญาณผลบุญหรือผลบาปเนี่ยครับก็ตรงไหนได้ยินเพราะมันก็ผลบุญนะตรงไหนได้ยินไม่เพราะมันก็บาปครับเสียงมันดังเกินไปอ่ะครับนะไม่ค่อยสัพพายะเท่าที่ควรก็ตรงนั้นไอ้ตรงที่มันกระทบตรงนั้นมันก็เป็นผลของบาปครับแต่ว่าถ้าเสียงคือไอ้รูปเสียงของมันเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ปานี่อย่างเงี้ยครับมันจะเอาไอ้ความปณีตอย่างเดียวไม่ได้เพราะปณีตเนี่ยนะแต่ว่ามันผิดการนะผิดอะไรไปเนี่ยมันก็กลายเป็นทำให้เกิดอกุศลวิบากนะเช่นทองเนี่ยปณีตไหมทองนี่ปณีตเอามาฟาดตัวอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นมันไม่ปณีตเพราะว่าไอ้ที่อารมณ์ที่มันปราฝนคืออารมณ์ไม่น่ายินดีคือไอ้ตัวธาตุดินเนี่ยไม่น่ายินดีนะใช่มันเสียงเพราะเนี่ยนะแต่เสียงมันแรงเกินไปเสียงมันดังเกินไปแต่ทองนี่ครับอาจารย์อย่างเช่นถ้าเอาทองมาฟาดตัวเนี่ยขณะที่มองทองอยู่เอ๊ะทองตอนขณะที่มองอ่ะตอนนั้นมันเป็น
กุศลวิบากใช่ไหมครับใช่ขนมที่ถูกกระตูนั่นเป็นอกุศลวิบากใช่ไอเสียงนี้มันไม่เหมือนกันแล้วพอธาตุดินมันกระทบกับไอแก้วหูเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากแต่ว่าไอเสียงอ่ะที่มันมาเกิดประสาทเกิดวิญญาณจิตรู้เสียงตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นกุศลวิบากได้บ้างครับมันก็แตกต่างกันนะก็คือต้องมนสิการเพราะมันแยกกันไม่ออกใช่ไหมถ้าเสียงมันเคาะมันก็เป็นกุศลวิบากแต่เสียงมันดังเกินไปมันก็ต้องเป็นอกุศลวิบากเพราะไอ้ความดังเกินไปเนี่ยมันก็ด้วยอำนาจของอะไรธาตุดินที่มันกระทบแรงใช่ไหมมันก็ไม่ต่างอย่างไอ้ทองหรอกทางตากับทางกายนะไอ้นี่ก็ทางหูกับทางกายเหมือนกันเพราะเสียงดังเกินไปมันก็แสบแก้วหูนะเพราะนั้นก็มีทั้งกุศลวิบากอกุศลวิบากแยกได้เหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้ไม่น่าพอใจอย่างว่าพ่อแต่ว่าดังมากนะคนชอบมากหรือคนไม่ชอบมากก็คนไม่ชอบมากครับแต่ว่าก็ต้องเป็นอนิถารมแต่ว่ามันคนละทวารนี่ครับอาจารย์อันหนึ่งกายหนึ่งโสตะนะครับอันหนึ่งกายแต่มันแยกกันออกไหมล่ะมันต้องแยกกันออกได้อยู่แล้วแยกกันออกยังไงมันเป็นวัตถุเดียวกันนะเป็นวัตถุเดียวกันจะแยกกันออกไงแต่มนสิการต่างกันนะครับเอาว่าเสียงดังมากนะมันเป็นทางกายหรือทางหูก็เสียงดังมากถ้าบอกว่าดังมากเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเรากำลังปารบไอ้ธาตุดินแล้วมันก็ต้องทางกายอยู่แล้วครับเสียงดังมากนะครับก็เพราะว่าเน้นว่าดังมากเพราะว่าไอ้ดังเนี่ยมันทำให้เจ็บหูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางกายอยู่แล้วครับไม่นะไอ้เสียงดังมากถ้าบอกว่าแสบแก้วหูอะไรเงี้ยครับถ้าใส่แก้วหูอ่ะแสดงว่ามันไปกระทบไอ้ลมธาตุลมไปกระทบที่แก้วหูนะแต่เสียงดังอ่ะดังเกินไปนะมันก็ไม่มีใครชอบนะเสียงดังเกินไปมันจะเป็นไอ้นี่ได้ไงมันเป็นไม่ใช่ธาตุดินคุณมันเกิดจากธาตุดินที่กระทบกันมากมันทำให้เสียงดังเนี่ยนะเอาทั้งโลกง่ายๆเลยว่าไอ้ระดับเดซิเบลอ่ะนะมันเป็นของเสียงหรือเป็นของธาตุดินก็ถ้าทางต่อทางโลกมันต้องพกเสียงแน่นอนอยู่แล้วอ้าวก็มันก็เป็นเสียงไอ้เสียงเบาหรือเสียงดังนะมันเกิดจากธาตุดินหมดแหละครับใช่ไหมแต่กระทบกันใช้ความพยายามมากหรือพยายามน้อยวัตถุในการกระทบนั้นน่ะมีเป็นปัจจัยที่ให้เกิดเสียงมากหรือเสียงน้อยครับงั้นเสียงนั้นก็จะต้องมีระดับที่พอดีแสงก็เหมือนกันนะครับแสงเนี่ยสีเนี่ยนะสีบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลนิพพานและเกิดอกุศลนิพพานใช่ไหมครับงั้นมันก็ไม่ต่างจากเสียงคือเสียงเนี่ยระดับนี้มันเป็นกุศลวิบาก ถ้ามันระดับมันมากเกินไปมันก็ต้องเป็นอกุศลวิบาก สีแดงๆนี่นะแต่ว่าแดงแบบเลือดน่ะ กุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็แล้วแต่ว่าเขาด่างๆดำๆหนองด้วย เลือดด้วยคงจะเป็นอกุศลวิบากอ้าวแล้วมันไม่ได้รู้นะว่าเป็นหนองเป็นเลือดน่ะ ถ้าไม่รู้ว่าเป็นหนองเป็นเลือดน่ะแต่มันด่างๆนะครับเพราะนั้นก็เอาพระสูตรมันเป็นเครื่องตัดสินด้วยก็คือว่าบุรุษปานกลางก็ชอบหรือไม่ชอบเสียงดังเกินไปนะชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบนะไม่ชอบก็เหมือนกันไอ้น้ำเลือดน้ำเหลืองนี่ถามว่าใครชอบสุนัขแดกุล่าแดกุล่าชอบนะแต่จริงๆแล้วไอ้เสียงที่ดังไม่ใช่ธาตุดินนะแต่เกิดจากธาตุดินนะเกิดจากธาตุดินแล้วก็ประโยคะที่ใช้มากอ้าวโยนิสมนัสการนะโยนิสมนัสการนี่ก็เป็นตัวเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกุศลนะส่วนอโยนิสมนัสการก็เกิดอกุศลนะเพราะฉะนั้นเวลาที่รับอารมณ์แล้วก็มีอโยนิสมนัสการเนี่ยก็ทำให้ยึดมั่นในตอนหลังเนี่ยก็คือในส่วนการอื่นนะได้แก่ในการอื่นเนี่ยนะได้รับอารมณ์นี้อีกก็เป็นอกุศลต่อไปอีกเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะคำว่าเพราะเกิดขึ้นเป็นแน่ความว่าเพราะเกิดขึ้นโดยแน่นอนเหตุที่เมื่อมีความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยอโยนิโสมนสิการก็ยังเกิดในอารมณ์นั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่าไม่ง่ายเลยถ้าคนที่สูบบุหรี่ติดบุหรี่นะจะบอกให้เลิกมันก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมยากมากบางคนนี่นะเลิกยากเมื่อก่อนนี้ผมก็เลิกยากนะตอนนี้ผมสูบตอนเป็นพระหมายก่อนนั่นนะโอ้ยพยายามเลิกอย่างนั้นไอ้เรื่องนี้ยอมเลิกทำไงตอนหลังแล้วยานัตมานัตยานัตนี่มันเป็นส่วนผสมบุหรี่ด้วยใช่ใช่เขาไปเอายานัตมานัตนะ
เฮ้ยตอนหลังเลิกบุหรี่ได้แต่ติดยานั่นไอ้นั้นไปนั้นมาแล้วมันอุ้ยมันเลอะเทอะเราเปรอะเพื่อนโอ้ยลำการเออเราก็พิจารณาไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยทำไมเราไปติดมันทำไมอาศัยโยนโสมนัสการนะเออเป็นพระภิกษุจะมาติดพวกนี้มันไม่น่าเลื่อมใสอ่ะเอออาศัยโยนโสมนัสการก็นานๆก็เออมันก็เลิกได้โอ้แต่มันเวลาที่มันติดมันก็ดิ้นรนงานก็ฝึกกระสนโอ้ต้องการนะแล้วนัดยานี้ต้องประเคนหรือเปล่าเนี่ยนัดยาครับเออเออมันร่วงลำคอหรือเปล่าครับเออเออนั่นมันร่วงนี่ครับร่วงป่ะร่วงไหมครับมันมีส่วนร่วงได้ครับแต่ว่ามันไม่ร่วงก็ได้แต่โอกาสที่จะไม่ร่วงนี่ไม่มีอ่ะมันก็ต้องร่วงอ่ะนะมันร่วงลงไปคอได้ไงเพราะไอ้คอจมูกนี่มันถึงกันครับเพราะว่ามันไอ้พวกไอ้นิโคตีนนี่มันน่าจะเข้าทางปอดนะครับใช่มันน่าจะร่วงนะครับเออร่วงลำคอเพราะนั้นต้องประเคนไงอ่านั้นก็ต้องประเคนถ้าบุหรี่อ่ะต้องประเคนไหมบุหรี่นะครับพอเขาบอกควันมันเป็นอโพหาริสเนี่ยมันไม่ต้องประเคนเลยไม่ต้องครับโอ้ยคุณลองเอาดูนะเอาควันมาพ่นใส่ผ้าเนี่ยนะโอ้โหกลายเป็นเหนียวเลยอ่ะควันเนี่ยนะคือไอควันเนี่ยมันมีเนื้อความนะครับมันมีคำโดยเฉพาะเลยบอกว่าไอควันเนี่ยควันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอโพหาริกเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ก็เลยไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าควันเนี่ยมันทำให้ความต่างกันเนี่ยมันยิ่งแต่กันขนาดไหนครับตอนนี้ไอวัตถุที่ทำให้เกิดควันเนี่ยนะต้องมาเคลแล้วอะวัตถุมันไม่ใช่เป็นอาหารที่จะต้องกลืนกินเข้าไปนะครับก็มันก็ทำให้เกิดควันนี้จะต้องเข้าปากไงเพราะไอ้เรื่องของไอ้นั่นต้องไปพิจารณาดูไอ้นั่นมันเรื่องของไอ้อาหารที่ไม่รับประเคนใช่ไหมครับมันเป็นควันอะไรอ่ะที่เข้ามาลมอะไรอ่ะแล้วติดปากติดอะไรใช่ไหมครับเรื่องอะไรต้องจำไม่ได้ครับแต่จำอยู่ในอธินาทานนะครับไอ้อยู่ในไอ้รับอาหารที่ยังไม่รับประเคนเนี่ยครับไอ้อาหารที่รับไม่รับประเคนเนี่ยแล้วเอาฟันมันเปื้อนปากอะไรต่างๆเนี่ยลองไปดูก็ดีนะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะประเคนกันนะเขาดังเกียรติบุหรี่นะครับใช่อ๋อเขาดังเกียรติเพราะป่าเนี่ยเขาจะให้ประเคนเพราะนั้นก็อายุสมณศักดิ์เนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นง่ายในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยคำว่าในกัลยาณคามได้แก่หมู่บ้านอันมีชื่ออย่างนั้นได้ยินว่าในโรหณชนบทเขาเรียกหมู่บ้านนั้นอย่างนั้นเพราะเป็นถิ่นที่เกิดของหญิงงามทั้งหลายนะคำว่าแม้ยังมิได้ขึ้นสู่จิตตสันติท่านอาจารย์ย่อมห้ามความเป็นปัจจุบันนะคือกิเลสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันหรอกนะด้วยคำว่าเพราะไม่มีเหตุที่จะป้องกันความเกิดขึ้นนี้ท่านย่อมแสดงว่าเมื่อมีปัจจัยก็มีปริยายว่ากิเลสที่ไม่ได้ข่มไว้เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นได้ด้วยภาวะที่ควรจะเกิดขึ้นได้ในประกอบพร้อมเพียงแห่งปัจจัยมีปัจจัยเมื่อไหร่กิเลสก็เกิดแต่ถ้าไม่มีปัจจัยมันก็เหมือนกับว่าเป็นคนไม่มีกิเลสนะแต่ว่าถ้าพร้อมด้วยปัจจัยเมื่อไหร่เพราะนั้นพุทธเจ้าถึงป้องกันไว้ไงว่าโคจรเนี่ยสำคัญนะโคจรที่เป็นโคจรคามก็แล้วแต่หรือว่าเป็นโคจรโดยการเข้าไปเสพคุณก็แล้วแต่โคจรนี่กี่อย่างอาโคจรก่อนอาโคจรมีกี่อย่างนะครับหญิงแพทย์สยาหญิงเถื่อบันดอกแล้วอะไรครับแล้วก็โรงสุรานี่น่าจะมีอีกอย่างหนึ่งแม่ไม้ครับภิกษุณีอ๋อครับ6อย่างนี่เป็นพวกอกุจรนะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอกุศลง่ายๆนะหญิงไม้สาวเถื่อบันดอกนะหญิงแพทย์สยาภิกษุณีโรงสุราพวกนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอกุศลง่ายแล้วก็เสียหายได้ง่ายด้วยนั้นก็พุทธเจ้าก็แสดงว่าเป็นอโคจรเป็นที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปโคจรมีกี่อย่างอันนี้ไม่รู้เลยครับโคจรแล้วมี3อย่างนะโคจรมี3อย่างครับโคจรมี3อย่างเขาเรียกว่านิพพันธะโคจรนี่อะไรอยู่ในสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นโคจรอย่างนึงนะเป็นโคจรอย่างนึงเป็นที่ที่ควรจะต้องเที่ยวไปนิพพันธะโคจรเนี่ยหมายถึงว่าโคจรโดยการเข้าไปผูกไว้กับอารม
ที่เป็นอารมณ์ของบิดาตนนะอารมณ์ของบิดาตนคือบิดาของตนนะครับอ๋อบิดาตนนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าครับใช่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของบิดาตนก็แม้อสมูหะตุปปันะเนี่ยกิเลสรสชาติที่เกิดขึ้นโดยยังไม่ได้ถอนออกเนี่ยนะเมื่อมีปัจจัยก็ควรจะเกิดขึ้นได้ทีเดียวไม่ใช่หรือข้อนี้ก็จริงแต่ความต่างของกิเลสเหล่านั้นถูกความต่างแห่งปหานะกระทำแล้วคือละต่างกันนะอวิคขามพิตุปปันะเนี่ยอสมูหะตุปปันะและภูมิรัตุปปันะเมื่อมีความพร้อมเพรียงด้วยปัจจัยก็ควรจะเกิดขึ้นได้ฉันใดแม้อารัมมนาทิฆหิตุปปนะก็เหมือนฉันนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวความที่อุปนะทั้งสามประการตรงข้อเข้าเป็นอันเดียวกันกับภูมิลัทธะนะภูมิลัทธุปปนะเนี่ยหมายถึงว่ากิเลสที่ได้ภูมิก็อวิคขามพิตุปปนะหมายถึงกิเลสที่ยังไม่ได้ข่มไว้ด้วยสมถะวิปัสสนานะมันได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นอาสมูหะตุปปนะกิเลสที่ยังไม่ได้ถอนขึ้นด้วยอริยมรรคก็ได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็รัมมนาทิฆหิตุปปนะกิเลสที่เกิดขึ้นในการเข้าไปยึดถืออารมณ์เนี่ยมันได้อารมณ์ที่เหมาะสมที่เคยเกิดขึ้นแล้วยึดถือไว้เมื่อไหร่ก็มันก็เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับภูมิรัตุปปนะนะกิเลสที่ได้ภูมินะแม้อกุศลที่เป็นภูตาปะคตุปปนะหมายถึงกิเลสที่มันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเนี่ยนะญาณไรๆก็ไม่ถึงละเพราะเป็นอดีตกรรมที่เป็นโอกาสกตุปปนะกรรมที่ทำไปแล้วเนี่ยดับไปแล้วด้วยบางส่วนก็เช่นเดียวกันโอกาสกตุปปนะนอกนี้ญาณไรๆก็ไม่พึงละเพราะไม่เป็นอุปนะที่ญาณไรๆจะพึงละนะคือไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะอุปนะทั้งสองที่เหลือก็เช่นเดียวกันก็คือวัตตานุปนะเนี่ยนะมันถึงเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเนี่ยเพราะเป็นอุปนะที่มีความพร้อมเพรียงด้วยขณะทั้งสามสมาทานาจารุปนะเนี่ยนะเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเพราะมิใช่สิ่งที่มักจะพึงกำจัดคำว่ายานไรๆได้แก่ยานไรๆในบรรดามรรคยานทั้งสี่แห่งอุปนะทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นคำว่ายังความเป็นอุปนะให้เสื่อมสิ้นไปคือยังความเป็นอุปนะที่ควรจะเกิดขึ้นให้เสื่อมสิ้นไปด้วยการให้ถึงความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าอาจารย์ทำศัพท์ว่าโลกิยญาณเพราะโลกุตระญาณย่อมละสิ่งที่โลกิยญาณละได้แล้วตามกำลังนั่นเองก่อนนะโลกิยญาณทั้งหลายจะต้องละก่อนนะนะจึงสามารถที่จะมีโลกุตระญาณเข้าไปละได้อีกทีหนึ่งโดยเด็ดขาดแต่ละคนละระดับกันก็คือละโดยวิสัมปนะบ้างโดยสทังคะบ้างนะโลกุตระญาณก็ละโดยสมุจเฉทมาดูเรื่องสำคัญนะตรงนี้กิจในอริยสัจนะกิจในอริยสัจข้อว่าและควรทราบกิจมีปริญญากิจเป็นต้นที่ท่านกล่าวว่ามีขึ้นในการที่ตรัสรู้ตามสภาพทุกประการความว่ากิจสี่อย่างเนี่ยนะกิจสี่มีปริญญากิจเป็นต้นนั่นก็คือปริญญาหมายถึงกำหนดรู้เป็นสัญญากิจนะกำหนดรู้ปหานะก็หมายถึงกิจที่ละสัจฉิกิริยาทำให้แจ้งแล้วก็ภาวนาทำให้มีขึ้นที่ท่านกล่าวว่ามีขึ้นโดยขณะเดียวกันในยานสี่นั้นแต่ละยานในการที่ตรัสรู้สัจจะกิเลสเหล่านั้นบัณฑิตควรทราบตามสภาพนะตามสภาวะแท้จริงข้อนี้โบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวไว้ว่าประทีปย่อมทำกิจสี่อย่างโดยขณะเดียวกันนี่ก่อนนี่หลังตรงนี้ก็ไพเราะนะอุปมานะว่าเวลาที่ดวงประทีปแสงสว่างนะเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเป็นเทียนก็ดีหรือว่าตะเกียงเนี่ยนะเขาทำกิจสี่อย่างเหมือนกันอย่างแรกก็คือเผาไส้เผาไส้นะไส้มันก็ค่อยๆรามหมดไปอันที่สองก็ทำลายความมืดด้วยนะอันที่สามไขแสงก็คือท้ายเกิดแสงสว่างอันที่สี่ก็กินน้ำมันนะน้ำมันก็หมดไปนะฉันใดมรรคญาณก็ตรัสรู้สัจจะสี่โดยขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังฉันนั้นเหมือนกันก็คือรู้ทุกข์ด้วยปริญญาพิสมัยรู้โดยการกำหนดรู้
รู้สมุทัยด้วยปหานาพิสมัยรู้โดยการละนะตรัสรู้โดยการละรู้มรรคด้วยภาวนาพิสมัยนะตรัสรู้โดยการทำให้เจริญบริบูรณ์ขึ้นแล้วก็ตรัสรู้นิโรธด้วยสัจฉิกิริยาพิสมัยนะรู้นิโรธโดยสัจฉิกิริยาพิสมัยตรัสรู้โดยการทำให้แจ้งนะเอาอุปมาว่าเนี่ยนะลองเดาดิตรัสรู้ทุกข์นี่เหมือนกับอุปมาว่าไงเนี่ยเผาไส้ทำลายความมืดไขแสงกินน้ำมันเหมือนเผาไส้นะครับเหมือนเผาไส้นะแล้วปหานะปหานนะครับปหานนี่คือสมุทัยปหานสมุทัยใช่ไหมครับอารมณ์ทายอ๋อนี่ไงทำลายความมืดปหานทำลายใช่ไหมครับแล้วรู้มรรคอ่ะมรรคเหรอครับมรรคนี่มันทำให้เจริญใช่ไหมครับทำให้เห็นครับทำให้เห็นทำให้เห็นเป็นดวงตาครับฉายแสงก็ฉายแสงอ้าวแล้วนิโรธอ่ะนิโรธนี่นะครับความไม่ตายอะไรครับเนี่ยก็ต้องอันเหลืออันท้ายกินน้ำมันนี่แหละก็เดาเอานะดีกาก็ใหญ่ไปมั้งเผาไส้เหรอนี่เผาไส้รู้ทุกข์มันอยู่ไปเผาไส้ยังไงนะครับมีข้างล่างครับอ๋อมีต้องเดาใช่ไหมจะเดากันไงถามว่าอธิบายอย่างไรตอบว่ามีอธิบายว่าพระโยคาวจรทำนิโรธให้เป็นอารมณ์แล้วย่อมถึงคือย่อมเห็นย่อมรู้แจ้งซึ่งสัจจะทั้งสี่ได้ดังนี้จริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นแม้ทุกขสมุทัยย่อมเห็นแม้ทุกขนิโรธย่อมเห็นแม้ทุกขนิโรธถ้าขาดมินีปฏิปทาด้วยดังนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ที่เราสวดกันนะอยู่ในสูตรไหนจำได้ไหมทำไม่ได้ครับเขาเรียกว่าสูตรอะไรนะขวัมปติสูตรขวัมปติสูตรนะเอามาจากสังยุตตนิกายสัจจะสังยุตนะขวัมปติว่าอะไรครับขวัมปติหมายถึงว่าผู้เป็นใหญ่แห่งโคขวัมปติเป็นชื่อของพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์นะอ๋อเป็นชื่อของพระนะขวัมปติเนี่ยเป็นชื่อพระเถระนะที่เป็นเพื่อนของพระยศห้ารูปไงสุปาหุปุณชิความปฏิอะไรอย่างนี้นะ